ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการติดฟิล์มกระจกนะครับว่ามีเทคนิคการติดยังไงการเลือกใช้อุปกรณ์ครับการเลือกใช้ผ้าประเภทไหนนะครับผ้าประเภทไหนแล้วก็การวิธีการติดยังไงให้ตรงมากที่สุดนะครับการติดให้ตรงแล้วก็วิธีการแก้ไขเมื่อเราติดไปแล้วเจอฝุ่นนะครับเราจะมีการวิธีการแก้ไขยังไงครับเดี๋ยวไปดูครับผมผ้าที่เคยเอามาใช้นะครับก็จะมีอยู่2-3ประเภทนะครับที่ผมลองใช้แล้วก็อย่างแรกที่เคยเอามาใช้ก็จะเป็นไมโครเนาะไมโครมันจะไม่ละเอียดเท่านี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นนาโนแล้วนะครับนาโนก็เช็ดดีหน่อยแต่จะยังมีขนนิดนะครับเวลาเช็ดกระจกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลักษณะของชามัวชามัวจะตัวนี้ก็จะละเอียดขึ้นมากว่าชามัวที่เป็นเช็ดกระจกแก้วน้ำทั่วไปเนาะแต่ที่ผมประทับใจมากแล้วก็ใช้จนถึงปัจจุบันก็คือเป็นน่าจะเป็นชามัวสังเคราะห์นะครับก็จะผิวมันจะละเอียดกว่าที่เป็นกว่าตัวสีขาวเนี่ยครับคือจะละเอียดกว่าแล้วก็ไม่มีขนอะไรครับที่ลองเช็ดดูนะครับเช็ดได้เนียบกว่าครับที่ผมลองใช้ตัวเนี้ยก็จะเช็ดได้เนียบกว่าน้ำยาที่ใช้เช็ดก็จะเป็นจริงจะใช้แอลกอฮอล์ 100% ก็ได้นะฮะเช็ดแอลกอฮอล์เช็ดอุปกรณ์หรือว่าตัวนี้จะเป็นน้ำยาโซเว่นเนาะน้ำยาโซเว่นนี่ก็ใช้ดีครับแล้วก็จะมีเทปนะครับสำหรับดูดฝุ่นนะครับดูดฝุ่นที่เราเช็ดไม่ค่อยออกให้มันติดออกไปจากกระจกในกรณีที่มีแผ่นฟิล์มเก่าครับที่มันแตกมานะครับผมก็จะใช้แผ่นพลาสติกเป็นพลาสติกเคลือบกระดาษนะครับเหมือนเคลือบบัตรเราทั่วไปนะครับแซะออกมานะครับแซะออกมาก่อนก็ข้อดีของเป็นแผ่นพลาสติกอาจจะเป็นแผ่นไพ่ก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นแผ่นพลาสติกบางนะครับลักษณะเหมือนบัตรเคลือบเนี่ยครับผมจะมีตัวเนี้ยแซะออกก่อนแล้วก็เราก็ค่อยลูดกาวออกมาทีหลังนะครับลูดออกมาแล้วเราก็ค่อยมาเช็ดอีกทีนะครับเราต้องเอาคราบกาวออกให้หมดก่อนนะครับผมครับอาจจะหยดลงไปกับผ้าครับแล้วก็ขยี้ให้มันมันหมาดนะครับไม่ให้มันเป็นน้ำนะครับพอมันหมาดนะแล้วก็เช็ดครับก็เช็ดพวกคราบกาวเมื่อเช็ดฝุ่นออกหมดแล้วเนาะถ้ามั่นใจว่าฝุ่นหมดแล้วก็เตรียมติดนะครับเตรียมที่จะลงติดฟิล์มได้เลยครับให้เราใช้เทปนะครับเทปใสนะครับริงยาวๆครับตรงนี้มาติดตรงกลางครับติดให้ตรงริงตรงกลางตรงนี้ครับติดเข้าไปตรงกลางตรงนี้ก่อนนะครับวิธีที่จะทำให้เราติดได้แม่นยำที่สุดนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับผมก็จะลอกที่เป็นหน้าสัมผัสหน้าแผ่นกาวด้านล่างออกนะครับแล้วก็วิธีจะติดลงไปนะครับวิธีที่เราจะติดลงไปนะครับผมก็ให้เราดึงแผ่นเทปให้ตรงเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามีรูนะครับถ้ามีรูมาร์กไว้ที่แผ่นฟิล์มนะครับเป็นรูที่จะอาจจะเป็นรูไมค์รูลำโพงหรือว่ารูกล้องนะครับให้เราโฟกัสที่รูพวกนี้เป็นหลักนะครับให้ตรงกันแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีแผ่นฟิล์มไม่มีเจาะรูมาอย่างนี้ครับให้เราโฟกัสที่ขอบซ้ายขวาของหน้าจอครับแต่ถ้ามีรูเจาะมาตรงกลางอย่างนี้ครับให้เราโฟกัสที่รูนะครับให้ตรงกันนะครับระหว่างฟิล์มกับเครื่องนะครับโฟกัสที่รูตรงกลางนะครับรูกลางนะครับให้ตรงนะครับให้ตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูของลำโพงรูของกล้องนะครับให้เราโฟกัสให้ตรงอยู่ตรงกลางที่สุดครับแบบได้คิดว่าใจกลางแล้วนะครับแล้วก็ให้เราดูด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างก็จะเป็นรูของสแกนนิ้วนะครับอันบนตรงแล้วแล้วก็มาโฟกัสที่ด้านล่างเป็นรูของสแกนนิ้วก็ให้ตรงกลางที่สุดนะครับแล้วก็แปะลงไปนะครับแล้วก็ลูดนะครับลูดจากบนลงล่างมาอย่างเงี้ยครับผมลูดลงมาครับผมเนี่ยครับหลังจากแปะแผ่นฟิล์มเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราใช้ผ้าถูให้มันแนบเรียบสนิทอีกทีนะครับผมนี่เราดูว่ามีจุดไหนที่ยังมีฟองอากาศนะครับหรือว่าจุดที่เป็นฝุ่นให้เห็นนะครับตรงถ้าเป็นบริเวณนี้ครับถ้าเป็นบริเวณริมนี้ครับเราสามารถที่จะใช้ตัว
แผ่นพลาสติกที่เป็นรองหน้ากาวมากับฟิล์มนะครับก็ตัดเป็นเล็กๆประมาณนี้ครับผมเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่เราจะไปแปะเอาแผ่นฝุ่นเอาฝุ่นออกมานะครับแล้วก็ใช้เทปใสนะครับแปะเข้าไปประมาณนี้ครับผมให้อันนี้ยื่นออกมานิดนึงนะครับก็แตะให้มันเล็กนิดนึงนะครับมันจะได้แข็งแล้วก็สอดเข้าไปง่ายนะครับผมครับมันจะมีเป็นเทปใสนะครับเทปใสแปะกับแผ่นพลาสติกที่รองหน้าเก่าฟิล์มมานะครับแล้วเราก็ถ้าเจอถ้าฝุ่นอยู่ช่วงประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะยกอยากให้เรายกใช้เล็บนิ้วชี้ฮะงัดพร้อมกระดิ่งเทปกาวขึ้นมานิดนึงนะครับผมถ้ามีฝุ่นมาอยู่ช่วงนี้เนาะถ้ามีฝุ่นอยู่ช่วงนี้แล้วก็ครับงัดขึ้นมาประมาณนี้ครับใช้นิ้วประคองไว้แล้วก็สมมติถ้ามีฝุ่นอยู่ช่วงนี้แล้วก็เอานะครับลงไปแปะเข้าประกบตรงนี้ครับแล้วก็กดลงไปนิดนึงครับก็ดึงอย่างนี้ออกมาฝุ่นก็จะติดออกมาด้วยนะครับก็จะเข้าไปต่อเข้าไปติดฝุ่นนะครับเงียบนะครับหายไปแล้วฝุ่นที่อยู่รอบข้างนี่แล้วก็ไม่ออกครับเรียบร้อยครับผม